สวัสดีค่ะสวัสดีชาว YouTube นะคะและในวันนี้ค่ะนะคะเราอยู่กับร้านข้าวต้มนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ที่แบบมีมานานนะคะนั่นก็คือร้านข้าวต้มแดงนั่นเองนะคะจะอยู่ใกล้กับบริเวณตลาดหลวงนั่นเองนะคะอยู่บริเวณหน้าวัดแสนฝางนะคะถ้าใครมาเชียงใหม่นะคะบอกได้เลยว่าต้องมาทานนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานกันว่ามีอะไรอร่อยๆบ้างนะคะก็จะมีเป็นข้าวต้มนะคะแล้วก็ข้าวสวยให้เลือกนะคะแล้วก็จะมีเป็นกับข้าวนะคะแบบนี้นะคะนี่รสชาติเขาแบบเป็น10ปีอ่ะเขาก็แบบเหมือนเดิมนะเรียกได้ว่ารับสั่งมาตรฐานดีมากแล้วก็จะมีอะไรแบบจีนๆเยอะมากเลยนะ